ของนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์นะครับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการดูแลมาเรียมในแต่ละวันนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่และกลุ่มพิทักษ์ดูหยงเนี่ยมาติดตามเฝ้าระวังและก็อนุบาลน้องมาเรียมบริเวณเขาบาตูได้มีการป้อนนมจำนวน 2,300 มิลลิลิตรมีหญ้าทะเลแล้วก็จะต้องพาไปออกกำลังกายด้วยนะครับเวลาออกกำลังกายก็ไปกับแม่ส้มแม่ส้มที่ว่าเนี่ยก็คือเรือลำสีส้มๆข้างหลังนี่นะฮะซึ่งตอนนี้สุขภาพของน้องมาเรียมก็แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับนะครับขณะเดียวกันครับทีมดูแลได้มีการประชุมวางแผนการอนุบาลแล้วก็เฝ้าติดตามภัยคุกคามลูกพยูนในช่วงฤดูมรสุมบริเวณเขาบาตูนะครับมีการจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงมีการวางทุ่นนะครับเพิ่มเติมแนวเขตอนุบาลน้องมาเรียมและจะไม่ให้มีกิจกรรมใดๆรวมทั้งเรือประมงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้นะครับนอกจากนี้ครับได้มีการวางแผนครับปรับโภชนาการเพิ่มเติมแล้วก็วางแผนอนุบาลน้องมาเรียมในช่วงที่มีมรสุมหนักด้วยนะครับมี3วิธีด้วยกันคือการทำกระชังให้อยู่ในธรรมชาติหรือว่าอาจจะทำเป็นแอ่งน้ำชั่วคราวมาเตรียมไว้ในพื้นที่อนุบาลและสุดท้ายหากมีมรสุมหนักเนี่ยก็จะต้องนำน้องมาเรียมไปอนุบาลที่ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากให้อยู่กับธรรมชาตินะครับเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมเนี่ยลองเข้าไปดูกันได้ที่ภาพจากเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเห็นความน่ารักของน้องมาเรียมแล้วแหมเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันจำนวนมากนะฮะใช่ก็ได้ติดตามกันอยู่ทุกๆวันนะคะ